สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรม R ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงวิธีการที่เราจะสร้างสิ่งที่เรียกว่า data frame นะครับจากข้อมูลที่เป็นเวกเตอร์นะฮะเดี๋ยวลองมาดูวิธีการสร้างก่อนเราจะได้เห็นว่า data frame เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นอันนี้เรามีข้อมูลนะครับซึ่งผมพิมพ์ไว้ล่วงหน้านะครับก็มีชื่อมีเพศแล้วก็มีน้ำหนักนะครับอย่างเช่นข้อมูลที่อยู่ในเวกเตอร์นะครับ เราก็จะเห็นว่าคนแรกนะครับลีโอเป็นเพศชายน้ำหนัก62 b e n เบนเป็นเพศชายน้ำหนัก70นะครับเจนนี่เพศหญิงแล้วก็น้ำหนัก55แบบนี้เป็นต้นนะครับเราสามารถที่จะสร้างสิ่งเชื่อ DataFrame ซึ่งถ้ามองแล้วก็จะเหมือนๆกับข้อมูลที่เก็บในตารางถ้าคนที่เคยใช้ Excel มาก่อนนะครับก็จะนึกภาพออกได้ก็คือมันทัดแรกเป็นชื่อคอลัมน์ถัดมาก็เป็นข้อมูลแต่ละตัวนะฮะ อ่านะครับวิธีการสร้าง Dataframe ก็ตั้งชื่อขึ้นมาสมมติผมตั้งชื่อว่า df แล้วกันนะครับแล้วก็พิมพ์แบบนี้เข้าไปแล้วก็พิมพ์ data.frame แบบนี้นะฮะในการสร้าง Data frame จากตัวเวกเตอร์นะครับเราจะกำหนดชื่อคอลัมน์ให้นะครับผมตั้งชื่อว่า name แบบนี้นะฮะเท่ากับตัว name เติม s สังเกตนิดนึงนะครับตรงที่เป็นเวกเตอร์ในนี้นะครับผมใช้ชื่อที่มีตัว s ต่อท้ายทั้งนั้นเลยนะครับอ่าผมพิมพ์แบบนี้แล้วก็พิมพ์ Gender ก็เท่ากับ Gender เติม S แล้วก็ Weight นะครับก็เท่ากับ Weight เติม S แบบนี้ดูนะครับ Data Frame พอสร้างมาแล้วนะครับลองพิมพ์ค่า Data Frame ออกมาดูนะฮะเราจะเห็นว่าใน Data Frame นะครับก็คือเราจะมีข้อมูลตรงนี้นะครับ Name ของเราก็จะเรียงกันมาแบบนี้ Gender Weight นะครับสุดอันแรก1,2,3,4,5นะครับเราเรียกว่าเป็น หมายเลขของแถวยันถ้าเราได้ DataFrame ออกมานะครับเราสามารถที่จะประมวลผลข้อมูลใน DataFrame เนี่ยได้โดยง่ายอย่างเช่นการคำวนวณพื้นฐานผมหาค่า mean ม็กอะไรพวกนี้นะครับผมสามารถพิมพ์แบบนี้ได้เลยนะครับ Summary ของ df แบบนี้ดูนะฮะผมจะได้ว่าเนี่ยถ้าเป็นข้อมูลที่เป็น categorical นะครับอย่างเช่น female, male เนี่ยเครื่องก็จะนับออกมาว่าฟ m a l l นะครับคอลัมน์เจ nder เนี่ย มีความถี่เท่ากับ2เห็นไหมครับในนี้มี f 2ตัวส่วนเมลนะครับมีความถี่เท่ากับ3เห็นไหมครับแล้วก็ตัว weight นะฮะตัว weight เนี่ยเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะครับก็จะเป็นการสรุปค่า min max mean median แล้วก็ตัว quartile ออกมาให้นะครับส่วน column name นะครับเนื่องจาก column name นี้ก็เป็นข้อมูลที่เป็นตัวอักษรธรรมดาแต่และอันมีความถี่เท่ากับหนึ่งก็คือไม่มีใครที่มีชื่อซ้ำกันนะครับในลักษณะเช่นนี้ อันนี้คือหน้าตาของข้อมูลที่อยู่ในรูปของตัว Dataframe นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วพอเราใช้งานไปเรื่อยๆนะครับข้อมูลส่วนใหญ่จะที่เราจะใช้เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับในตัว Data frame นะครับเราสามารถที่จะเพิ่มคอลัมน์เข้าไปก็ได้นะครับอย่างเช่นในที่นี้นะครับมีอยู่3คอลัมน์เนี่ยผมสามารถที่จะเพิ่มคอลัมน์ได้โดยใช้แบบนี้นะครับ df เนี่ยก็คือ ตัว DataFrame แล้วเราใช้เครื่องหมายดอลลาร์ซน์แบบนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อคอลัมน์ใหม่เข้าไปอย่างเช่นผมพิมพ์ว่าผมจะเติมคอลัมน์ชื่อว่า height ส่วนสูงแล้วผมก็ใช้เครื่องหมายนี้แล้วก็สร้างเวกเตอร์ของส่วนสูงขึ้นมานะครับสมมุติผมทำแบบนี้นะครับกด enter นะฮะแล้วผมพิมพ์ df กลับมาใหม่เห็นไหมครับผมจะได้คอลัมน์ height ขึ้นมาละ1 7 0 1 7 5้6 0 155 168 หรือว่าผมจะสร้างตัวคอลัมน์ใหม่ขึ้นมาที่มาจากการคำนวณก็ได้นะครับอย่างเช่นผมบอกว่าสร้างอีกคอลัมน์หนึ่งชื่อว่า body mass index โดยที่ตัว body mass index จะมาจากคอลัมน์ตัวนี้นะครับคอลัมน์ตัวน้ำหนักนะฮะหารด้วยคอลัมน์ที่เป็นส่วนสูงหารด้วยร้อยนะครับคือสูตรที่ผมใช้เนี่ยเป็นสูตรที่ส่วนสูงต้องเป็นตัวหน่วยเป็นเมตรนะครับงั้นผมก็เอา ส่วนสูงที่เก็บค่าเป็นเซนติเมตรหารด้วยร้อยก่อนแล้วก็ยกกําลัง2แบบนี้แล้วพิมพ์ค่า df ออกมาใช่ไหมครับผมจะได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็ในที่นี้นะครับเราสามารถที่จะมาดูด้านนี้นะครับตัว e n v i r o n m e n t ตรงนี้เนี่ยนะฮะเราจะเห็นตัว df นะครับแล้วก็มีไอคอนตารางอยู่ข้างหลังเนี่ยเราสามารถคลิกตรงนี้ได้นะครับจะเป็นการเปิดตัว เดต้าวิวขึ้นมาเราก็จะเห็นข้อมูลเหมือนกันเลยนะครับอันนี้มองเป็นรูปตารางสวยงามหากผมต้องการที่จะลบบางคอลัมน์นะครับผมก็พิมพ์ df นะครับแบบนี้แล้วก็สมมติเราต้องการลบคอลัมน์เนมแล้วกันนะครับผมก็พิมพ์แบบนี้นะครับแล้วก็ให้ค่าเท่ากับ null แบบนี้นะครับ null ตัวนี้ต้องเป็นตัวใหญ่หมดนะครับดูนะฮะผมพิมพ์แบบนี้กด enter เห็นไหมครับข้อมูลตรงเนี้ย data frame ข้างบนเมื่อกี้ยังมีคอลัมน์เนมอยู่เลยนะครับก็จะเปลี่ยนไปละเนมนี่ไม่มีไปแล้วนะครับ เราจะลบคอล์ไหนก็ได้นะครับก็ทําแบบเดียวกันนะฮะคันนี้หากผมต้องการเพิ่มคอล์เนมกลับเข้าไปใหม่ผมก็พิมพ์แบบนี้นะครับ df นะครับ name แล้วก็บอกว่าเท่ากับคือถ้าผมมีตัว name นะครับตัวนี้เนี่ยที่เป็นเวกเตอร์อยู่ก่อนแล้วผมก็พิมพ์แบบนี้ได้นะครับ name แบบนี้หรือนะฮะเดี๋ยวลองดูข้างบนตรงนี้นะครับหลังจากผมกด enter เนี่ยเห็นไหมครับคันนี้ name ก็จะกลับมาใหม่ละ อ่ครานี้มาดูการทำงานเบื้องต้นของ DataFrame นะครับหากผมต้องการที่จะเรียงข้อมูลตามความสูงละกันนะครับผมสามารถทำแบบนี้ได้นะครับผมก็บอกว่าตัว DataFrame นะครับสมมติว่าตั้งเป็น DataFrame 1ละกันนะฮะผมก็บอกว่าข้อมูลของผมก็คือจะสร้างมาจาก DataFrame เดิมนะครับแล้วก็ใช้ตัวคำสั่งตัวฟังก์ชัน Order นะครับตัว df ตัวนี้แล้วก็บอกว่า height นะฮะ ก็คือตอนที่เราอ้างอิงถึงข้อมูลที่อยู่ในตัว Data frame เราจะใช้ชื่อ d a t a f r a m e แล้วก็ตามด้วยตัวดอลลาร์ไซ์แบบนี้นะครับอพอทำแบบนี้นะครับแล้วเรากด e n t e r ดูนะครับเห็นไหมครับตรงนี้จะมี d a t a f r a m e 1ขึ้นมาผมคลิกตัวนี้นะครับเราจะได้ข้อมูลขึ้นมาแต่เราสังเกตดูนะครับข้อมูลพวกนี้เนี่ยผมบอกให้เรียงตามความสูงนะครับแต่ในนี้นะครับข้อมูลคอล่ำความสูงเนี่ยไม่ได้เรียงกันนะครับ แถมคอลัมน์นะครับตำแหน่งที่ตั้งของคอลัมน์ก็สลับกันหมดเลยนะฮะแทนที่จะเริ่มต้นแบบอย่างนี้นะครับพอ DataFrame ตัวพื้นฐานเริ่มจาก Gender w e i h h t ให้เนี่ยแต่อันนี้นะครับมันมีการสลับกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผิดบ่อยๆเนี่ยก็คือตอนที่เราใช้คำสั่งในการเรียงลำดับข้อมูลที่อยู่ใน DataFrame นะครับอ,อันนี้เดี๋ยวผมกดลูกศรขึ้น1ครั้ง2ครั้งอ่าเพื่อกลับมาที่คาสั่งตอนที่เรา sorting นะครับครั้นี้ผม ใส่คอมมาเข้าไปนะครับตรงสุดท้ายนะครับแล้วกด Enter นะฮะแล้วมาดู Data frame ใหม่นะครับคาวนี้มาดูตัวไฮตรงนี้นะครับคาวนี้นะครับไฮด์ก็จะมีการเรียงลำดับถูกต้องแล้วแล้วก็คอลั m น n เน e นะครับก็จะมีการเรียงเหมือนคอล u m n n เนมที่อยู่ในตัว Data frame ตัวนี้ดูนะครับเห็นนะครับตรงนี้ไฮด์เรียงอันนี้จะเป็นการเรียงจากน้อยไปหามากนะครับอ่ะคาวนี้หากผมต้องการเรียงจาก มากไปหาน้อยนะครับผมก็กลับมาคำสั่งนี้สมมุติผมสร้างชื่อว่าเป็น DataFrame 2แลละกันนะครับก็คือตอนที่เราจะเรียงนะครับผมใส่พารามิเตอร์เพิ่มเติมเข้าไปนะครับพารามิเตอร์ตัวนี้นะครับชื่อว่า decreasing นะครับ decreasing เท่ากับตัว t ก็คือ true แบบนี้ก็คือจะเป็นการบอกให้เรียงจากมากไปหาน้อยก็คือส่วนสูงที่สูงเยอะๆก็จะขึ้นก่อนดูนะฮะผมกด enter คราวนี้มาดู Data Frame 2นะครับคลิกไป1ครั้งเห็นไหมครับคันนี้ส่วนสูงที่สูงเยอะๆก็จะเรียงขึ้นมาก่อนละนอกจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะฟิลเตอร์นะครับก็คือการกรองข้อมูลที่อยู่ใน Data frame ได้นะครับสมมติว่าผมตั้งชื่อว่าฟิลเตอร์นะฮะแบบนี้แล้วก็บอกว่าผมจะฟิลเตอร์ข้อมูลที่อยู่ใน Data frame ผมก็พิมพ์คล้ายๆกับการซอร้อนนะครับเพียงแค่ตรงนี้นะครับสมมติผมบอกว่าเอาเพศนะครับ เท่ากับ m ในตัวโปรแกรม r แล้วครับการเปรียบเทียบตรรก,กะว่าเท่ากันเนี่ยเราจะใช้เครื่องหมายเท่ากับติดกัน2ตัวนะครับอันนี้เหมือนกับภาษา c นะเครื่องหมายเท่ากับตัวเดียวหมายถึงการกําหนดค่าให้ถ้า2ตัวเป็นการเทียบทางตรรก,กะนะฮะงนั้นเราฟิลเตอร์ตัวนี้ก็เราจบด้วยตัวคอมมาแบบนี้นะครับเรากด enter นะฮะอ่าคราวนี้มาดูนะครับฟิลเตอร์ตรงนี้ออกมาเป็นไง ใช่ไหมครับเราจะเหลือข้อมูลที่มี gender เท่ากับ m ละตัวคอมมาตัวสุดท้ายตัวนี้หมายความว่าผมต้องการให้ส่งค่ากลับมาเป็นทุกคอลัมน์ที่มีอยู่นะฮะถ้าผมเปลี่ยนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูตัว Filter 2เนี่ยหากผมใส่ข้อมูลแบบนี้ว่าผมต้องการเอาแค่คอลัมน์ที่ชื่อว่า name กับ h i g h t นะฮะผมก็ใส่แบบนี้เข้าไปนะครับคือหลังคอมมาผม ระบุตัวชื่อคอลัมน์ไว้เป็นแบบเวกเตอร์นะครับแบบนี้เดี๋ยวนะฮะกด enter แล้วก็มาคลิกตัวนี้นะครับฟิลเตอร์2ตัวนี้เห็นไหมครับคราวนี้คอลัมน์ที่จะ Return กลับมาก็จะเหลือแค่ name กับ h i d e แค่นี้ละนะฮะนอกจากนี้นะครับตอนที่เราฟิลเตอร์นะครับเรายังใส่ค่าได้อีกนะฮะผมจะเชื่อมว่าอย่างเช่น gender เท่ากับ m นะครับแล้วถ้าบอกว่า แบบนี้นะครับตัวเครื่องหมายนี้หมายถึงแอนนะฮะแอนไฮ์นะครับมากกว่า160แบบนี้ก็ได้นะครับเป็นการเชื่อมดูนะครับเดี๋ยวข้อมูลตัวนี้จะเหลือแค่2แถวใช่ไหมครับเพราะว่าผมบอกว่าเ e n เดอร์เท่ากับ M แล้วก็ส่วนสูงต้องมากกว่า160นะครับอ,อ,อันนี้ผมสินแท็ผิดไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวกดลูกศรขึ้นกลับเข้ามาใหม่ในเงื่อนไขตัวนี้นะครับผมลืมใส่ตัว dF แล้วก็ height ตัวนี้นะฮะ อ่าคันนี้เอาใหม่นะครับเห็นไหมครับฟิลเตอร์2เนี่ยคันนี้เหลือแค่2แถวละอันนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูอีกสักตัวหนึ่งนะครับเราสามารถเชื่อมด้วยเครื่องหมายออก็ได้นะครับสมมติว่าอันนี้เป็นเบอร์สแล้วกันตัวฟิลเตอร์3นะฮะผมบอกว่าผมต้องการนะครับค่า BMI ที่น้อยกว่าสัก20แล้วกัน แล้วผมจะเชื่อมด้วยตัวหรือนะครับตัวหรือในตัว R ใช้ ide, ตัว pipe นะครับตัว vertical bar เนี่ยหรือ BMI มากกว่า24สมมติแบบนี้ละกันนะครับเดี๋ยอันนี้ผมโชว์คอลัมน์ตัว BMI ด้วยละกันแบบนี้แล้วผมก็มาคลิกตรงนี้นะครับฟิลเตอร์3ก็จะแสดงเฉพาะคนที่มี body mass index นะครับต่ำกว่า20หรือสูงกว่า24 ลองเทียบกับตัว dataset ทั้งหมดดูได้นะครับเห็นไหมครับที่ต่ำกว่า20ก็มีคนนี้นะครับสูงกว่า24ก็คือคนนี้นะครับไทเกอร์กับนิโคลอ่ะคราน,นี้อีกสักคำสั่งหนึ่งนะครับคือพอเราได้ตัว DataFrame มาแล้วเราสามารถที่จะเซฟ DataFrame ไว้เป็น t t x t f i ล์นะครับเพื่อนำกลับมาเรียกใช้ภายหลังได้ง่ายนะครับผมก็ใช้คำสั่งว่า write.csv นะครับแล้วก็บอกว่า r i ทตัว DataFrame อันนี้เข้าไปแล้วก็บอกว่าไฟล์นะครับชื่อว่าอะไรอันนี้ผมก็บอก Demo 1. csv แล้วกันแบบนี้แล้วก็ row. names นะครับเท่ากับ false แบบนี้ก็คือผมไม่ต้องการให้ตัวเครื่องสร้างตัว running number ของแต่ละแถวนะครับผมก็พิมพ์แบบนี้ดูนะฮะผมเซฟไปนะครับการเซฟโดยที่ไม่ระบุผ่านนะครับจะสือว่าเป็นการเซฟไปที่ default working directory นะครับ ซึ่งโดยปกติถ้าเป็น Windows ก็อยู่ในโฟลเดอร์ d o c u m e n t ของ User Name ที่เราล็อกอินเข้ามานะฮะดูนะครับอันนี้เนี่ยด้านนี้ของตัว r Studio ผมก็เป็นโฟลเดอร์ Home ของผมนะครับในที่นี้ตอนนี้ยังไม่มี Demo หนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเซฟ Demo 1เข้าไปกด Enter เห็นไหมครับผมได้ไฟล์ Demo หนมาละเป็นไฟล์แบบ CSV หรือว่า Comma Separated Values นะครับคลิกเข้าไปดูเห็นไหมครับ อันนี้คือหน้าตาของไฟล์ที่เราเรียกว่า CSV นะฮะครคันนี้เนี่ยพอผมเซฟเข้าไปได้แล้วผมใช้คำสั่ง rm แล้วก็ df คำสั่ง rm จะทำการ r รีม v e ตัวแปรที่ชื่อว่า df ออกจากหน่วยความจำนะฮะเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการอ่านกลับเข้ามาให้ดูนะฮะผมกด rm เห็นไหมครับตรงนี้ตัว df หายไปละลองพิมพ์ดูได้นะครับ df เนี่ยเครื่องบอกว่าไม่มีนะฮะเพังะฉะนั้นถัดมานะครับผมก็สามารถที่จะ ใช้คำสั่ง read นะครับเพื่ออ่านข้อมูลกลับมาได้นะครับผมก็บอกว่า read าเดี๋ยวตอน read สมมุติว่าผมตั้งชื่อเป็น df 9แล้วกัน read df 9ตัวนี้ไฟล์เท่ากับตัว demo 1 csv อ่อเดี๋ยวนะครับอันนี้พิมพ์สลับกันนะฮะอ่าแบบนี้อ่าโทษทีนะครับอันนี้ต้องเป็น read csv อะแบบนี้แล้ผมพิมพ์ d f 9นะครับผมจะได้ข้อมูลเห็นไหมครับเหมือนกับตัว csv ต้นทางตัวเนี้ยนะฮะอาลครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ